สวัสดีครับผมอนุชิตไทคอมเตอร์นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำเซตอัพการติดตั้งเจ้า2 in 1ตัวนี้นะครับเป็นตัดองศาด้วยแล้วก็เป็นเลื่อยด้วยครับตัดองศาเนี่ยมีลูกค้าถามมานะครับว่าเวลาตั้งให้ได้ฉากเนี่ยนะฮะจะตั้งยังไงนะครับเราก็มีในรายละเอียดวันนี้ซึ่งขออันนี้เป็นอันแรกแล้วเราก็จะมีเครื่องรีดหรือว่าเครื่องอะไรต่างๆตามมานะครับของทุกแบรนด์เลยนะครับไทคอมเตอร์จะทำลักษณะการแก้ปัญหาด้วยหลังการขายเนี่ยเรายินดีนะครับสำหรับลูกค้าที่อุดหนุนเราแต่ท่านต้องดูให้คลิปท่านต้องดูคลิปให้ครบถ้วนก่อนนะครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าของเรานะครับอันนี้ประเด็นนี้เลยนะครับเพราะว่าผมบอกแล้วว่าถ้าเหนื่อยผมไม่ขายแล้วเหนื่อยไม่อยากขายแต่ถ้าผมบอกพยายามบอกให้ทุกคนเข้าใจว่าลักษณะงานมันเป็นยังไงการใช้งานยังไงในเบื้องต้นการรีวิวทุกตัวผมรีวิวชัดเจนนะครับไม่มีการคือผมเนี่ยไม่จะพยายามไม่ผ่านอะไรไปง่ายให้เห็นนะครับแต่ว่าทำไปแล้วใช้ไปแล้วมีปัญหามาบอกกันก็แก้ได้ตามที่เราพยายามจะช่วยเต็มที่เลยไม่ว่าจะทุกแบรนด์นะครับมีปัญหาทุกแบรนด์นะครับไม่ใช่ว่าเจม่าอย่างเดียวหรือว่าหมายถึงว่าวันนี้ที่ผมทำให้ดูเจม่าเป็นตัวอย่างทุกแบรนด์มีปัญหาเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ออกคลิปเพราะว่ามันเป็นสินค้าของเขาเราก็ไม่อยากทำให้รู้สึกเฮ้ยแบรนด์มันมีปัญหาแต่จริงๆเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทำทุกแบรนด์เลยที่ผมเจอปัญหาดีกันไหมครับเหมือนกันให้หมดเลยไทคอมพิวเตอร์จะทำว่าเจอปัญหาอะไรบ้างสำหรับแบรนด์นี้ที่ผมส่งไปหรือว่าอะไรลูกค้าดีครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมมาแก้ปัญหาสำหรับเจ้า2 in 1ตัวนี้นะครับสำหรับท่านลูกค้าที่อุดหนุนเราไปจะได้ดูแล้วก็เผื่อเอาไปแก้ปัญหากันได้นะครับเข้าไปดูในคลิปเลยครับอย่างเนี้ยตัวเนี้ยตัดองศาได้ใช่ไหมครับตัดองศาได้ปรับได้องศาด้านนี้ได้ใช่ไหมครับตัดซ้ายปัดขวาอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็เอียงใบได้ไหมได้ครับคลายล็อกนะครับแล้วก็เอียงนะครับเสร็จแล้วเราก็ล็อกเอียงหัวนะครับได้ในขณะเดียวกันทวนอีกนิดนึงก็ได้ตรงนี้ข้อดีก็คือเราสามารถเปลี่ยนเป็นเลื่อยได้นะครับหมุนพลิกกลับมาก็เป็นเลื่อยได้นะเป็นก็คือเป็นเลื่อยวงเดือนเราได้นะครับวิ่งทางยาวได้ผ่าไม้ทางยาวๆได้นะครับก็เป็นตัดองศาก็ได้อย่างที่ผมบอกถ้ามากีต้าเนี่ยน่าจะประมาณ 30,000 กว่าเลยตอนนี้นะครับแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่ผมอยากให้คนไทยได้ก็คือผมเห็นแล้วมันก็ไม่แพงมากราคาจับต้องได้ก็เลยเอามาให้คนไทยเนี่ยได้มีโอกาสใช้ถ้าเกิดท่านที่ชื่นชอบนะครับครับสำหรับเลื่อยตัดองศานะครับก็มี2แกนนะครับที่เราสนใจเรื่องฉากก็คือตัดมาแนวตั้งอย่างเงี้ยแนวตั้งก็คือกดลงมานะครับกับแนวนอนไม้แนวนอนก็คือตัดแล้วเราตัดตรงนี้เอียงใบได้นะครับตรงนี้เอียงใบปุ๊บเราก็เอียงใบอย่างงี้สนใจมุมที่มีก็คือมุมได้ฉากแนวนี้หรือจะตัดองศาหรือตัดตรงนี้ได้ฉากนะครับ2มุมตรงนี้นะครับครับสำหรับเรื่อยตัดองศาทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อนะครับส่วนใหญ่เขาจะให้รั้วเนี่ยนะครับปรับได้นะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจะแตกต่างจากตัดองศาทุกตัวเดี๋ยวผมพาไปดูตัดองศาทั่วไปก่อนก็ได้นะครับครับอย่างตัวนี้เป็นของเจ็ต12นิ้วนะครับตัวนี้เนี่ยไต้หวันนะครับเมดอินไต้หวันก็มีการปรับได้เช่นกันนะครับอย่างรั้วของเขานะครับมาดูด้านหลังนะครับส่วนใหญ่ทุกแบรนด์นะครับเขาจะทํารั้วเซาะร่องเนี่ยฮะเห็นไหมเป็นตัวยูเขาจะปรับที่รั้วแทนนะครับคลายน็อตตรงนี้นะครับแล้วก็ขยับรั้วนะครับครับหรือว่าจะเป็นเจม่าเรานะครับตัวนี้12นิ้ว10นิ้วก็ปรับที่รั้วได้เช่นกันนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยครับเพราะว่าตัวร่องเนี้ยครับเขาก็สล็อตมาเป็นรูปตัว U เล็กๆคือเราขยับได้นะครับเพราะว่าตรงนี้ขยับนิดหน่อยครับยังเก่ง1องศา2องศาไม่เกินนะครับหรือว่าครึ่งองศานิดเดียวครับตัดเพราะว่ามันแค่นิดเดียวนะครับการปรับฉากเนี่ยนะครับครับทีนี้เรามาดูเจ้า2 in 1กันนะครับ2 in 1เนี่ยปรับยังไงบ้างตรงนี้เนี่ยตัวเลื่อยนะครับชุดมอเตอร์เลื่อยกับชุดฐานตรงนี้ก็เหมือนกับตัดองศาเมื่อกี้เขาก็จะไปด้วยกันเหมือนกันนะครับเหมือนกันตรงนี้หมายว่าตรงนี้จริงๆเขาจะมีฐานวิ่งอย่างนี้ใช่ไหมครับเมื่อกี้ฮะทีนี้ถ้าไม่ได้องศายังไงเราสามารถปรับที่ไหนได้บ้างครับสำหรับตัวนี้เนี่ยเวลาเราหมุนใช่ไหมครับเขาจะมีแป๊ก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 ที่นี่คือมุมที่เขามีลูกปืนลงไปนะครับเป็นแป๊กแป๊กแป๊กคือมุมอย่างเช่น30องศา 22.5 หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่า45ครับหรือว่า90เวลาเราล็อกอย่างรวดเร็วเราล็อกตรงนี้ครับตรงนี้ฮะพอล็อกปุ๊บตรงนี้ก็จะแน่นแล้วนะครับนี่พอล็อกแน่นปุ๊บเราเอาฉาก
จับเลยก็ได้ครับท่านก็เอาฉากจับกับใบเลื่อยนะครับเอาใบเลื่อยลงมานะครับฉากจับเลยนะครับรั้วกับฉากนะครับปุ๊บสมอันนี้สมมุติว่าห่างนิดนึงตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้สนิทตรงนี้ห่างนิดเดียวนะครับถ้าท่านคิดว่าอยากจะปรับให้มันเป๊ะมีวิธีใดบ้างนะครับคลายล็อกนิดนึงตรงนี้จะสังเกตว่าถ้าเราหมุนมันจะให้ตัวได้นิดนึงเหตุผลก็เพราะว่ามันมีการเคลื่อนที่เพราะว่ามันเป็น2 in 1นะครับมันจะมีการเคลื่อนที่ของเบ้าเนี่ยนะเดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวดูนิดนึงเนี่ยฮะเนี่ยฮะพอลงล็อกแล้วเนี่ยมันจะให้ตัวได้นิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นลูกปืนลงไปมาขยับได้เห็นมั้ยเนี่ยฮะขยับได้นิดนึงทีนี้ขยับเราก็วัดตัวนี้จะคลายล็อกไว้ก่อนนะครับเราก็ง่ายๆเลยครับเช็คกดลงมานะครับเช็คให้ได้ฉากถ้ามันไม่ได้ยังไงตรงนี้เราหมุนได้เนี่ยฮะฮะตรงนี้เราหมุนได้เห็นไหมครับเนี่ยเพราะเรายังไม่ได้ล็อกเราก็หมุนให้มัน90ไปเลยครับอันนี้สนิทเป๊ะแล้วใช่ไหมฮะเนี่ยแสงไม่มีแล้วพอได้แค่นี้ปุ๊บยังไงครับล็อกนี่เลยล็อกตัวนี้นะครับปุ๊บแค่นั้นเองนะครับเพราะว่ามันให้ตัวนิดนึงไงฮะมันให้ตัวนิดนึงเราก็ขยับคลายล็อกแล้วก็กดเข้ามาดูอีกทีนะครับเห็นครับสนิทไหมฮะเนี่ยฮะไม่รู้กล้องมองชัดเปล่านะครับเห็นไหมแสงก็จะไม่มีแล้วนะครับแค่นั้นเองเพราะว่าเราปรับได้นิดนึงนะครับขยับแล้วตรงนี้เขาจะมีน็อตเป็นหัวหกเหลี่ยมตรงนี้นะครับถ้าท่านคิดว่าท่านอยากจะเอาตรงนี้ให้มั่นคงเลยนะครับเราก็ล็อกได้อีกตรงนี้ครับเป็นประแจหกเหลี่ยมสำหรับเหมือนล็อกตายนะครับเนี่ยฮะเราอยากจะล็อกเราบอกว่าเฮ้ยมุมนี้เป็นมุมที่เราใช้บ่อยนะครับเราก็อัดลงไปเลยหรือว่า90องศาตรงนี้ใช้เนี่ยครับอัดลงไปเลยอย่างเนี้ยปึ๊กเลยครับตรงเนี้ยแม่นแน่นมากๆเลยคันนี้ยังไงก็90ท่านก็ไม่ต้องกังวลเนี่ยฮะเป๊ะเลยมั้ยสนิทไม่มีแสงเลยอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเราลองตัดกันดูนะครับนะครับก็คือคู่นี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราเอาฉากเช็คนะครับเนี่ยฮะเนี่ยครับมันคือปรับได้นะครับท่านที่คิดว่าจะปรับยังไงก็เนี่ยครับง่ายๆเลยนี่ฮะได้ฉากฮะได้ฉากแล้วครับทีนี้เรามาดูแนวตั้งกันบ้างแนวตั้งง่ายๆครับก็เอาฉากจับนะครับกับใบนะครับบางอันนี้ได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าสมมุติไม่ได้ยังไงตัวนี้นะครับเราคลายล็อกตัวนี้นะครับเอียงไปเขาจะมีสต็อปเปอร์ตั้งที่90องศาก็คือตรงนี้ถ้าไม่ได้ยังไงนะครับปรับได้เพราะตัวนี้เขาสามารถหมุนปรับจากน็อตด้านล่างได้ครับนะฮะเดี๋ยวถ้าตากล้องไม่เห็นเดี๋ยวผมพาขึ้นมาข้างบนนะครับครับตรงนี้ก็จะมีน็อตเนี่ยนะฮะอยู่ข้างล่างเป็นน็อตหกเหลี่ยมแล้วก็ไขลงไปนะครับปรับตรงนี้90องศาแล้วจริงๆเนี่ยถ้าเป็นมุม45ตรงนี้ก็มีด้วยนะครับเนี่ยฮะตรงนี้ปรับได้ก็เป็นสต็อปเปอร์ของมุม45แล้วก็มุม90นะครับตรงนี้ครับพอถึงเอียง45ตรงนี้ก็จะมีสต็อปเปอร์ใช่ไหมครับตรงนี้ที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยปรับได้เช่นกันนะครับมีหัวน็อตปรับเอียง45มานะครับถ้าต้องล็อกให้แน่นนิดนึงนะครับถ้าล็อกไม่แน่นตรงนี้มันจะเอียงไปชนกับขอบของตัวเลื่อยเนี่ยฮะล็อกให้แน่นนิดนึงนะครับช่วยพยุงนะครับเอาตึงมือนะครับตึงมืออันนะครับเสร็จแล้วก็อย่างเงี้ยนะครับตัด45ครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นตัดองศาแต่ว่าทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อนะครับมันก็จะมีความเล็กผมเองเนี่ยแหละครับไทยคอมพิวเตอร์เนี่ยพยายามคือขจัดปัญหาหรือว่าตอบโจทย์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับอย่างเงี้ยตัดองศาสั้นไปผมก็ทำโต๊ะขึ้นมาเป็นตัวเสริมนะครับได้ทั้งรั้วตัดรั้วซอยหรือว่าจะเป็นตัวนี้เป็นรั้วของตัดองศาด้วยนะฮะรั้วยาวๆเห็นไหมครับแล้วก็วางตรงนี้สามารถพับได้นะครับเก็บได้ให้สูงต่ำยังไงก็ตรงนี้จริงๆมีรีวิวด้วยนะครับตัวต่อที่เราทำเป็น extension ตัวเสริมขึ้นมาเนี่ยจะลดปัญหาเลยนะครับสำหรับตัดองศาแต่จริงๆเลื่อยวงเดือนเดี๋ยวเราไปดูมุมของเลื่อยวงเดือนกันบ้างครับว่าทำงานยังไงมีอะไรที่เป็นจุดอ่อนแล้วก็มีอะไรที่ผมพยายามจะเสริมเข้าไปนะครับครับเดี๋ยวผมจะผ่าไม้ให้ดูเลยก็ได้แต่เดี๋ยวในเบื้องต้นเอาคิกแบ็กออกมาด้วยเลยเนี่ยครับมันมีข้อดีก็คือมันก็เซฟตี้ครับถ้าจะเอาใบเลื่อยหงายท้องมันก็ได้ผมเห็นบางคนบอกว่าถูกๆได้ครับ 2-3 พันได้หมดครับแต่ว่ามันจะไม่มีอุปกรณ์เซฟตี้อะไรนะไม้พุ่งกลับหาเราได้ไหมได้ถ้าไม่มีคิกแบ็กนะครับตัวนี้มันจะเป็นแอนตี้คิกแบ็กคือพอเราเป็นเลื่อยวงเดือนแล้วมันช่วยเซฟนะครับถ้าท่านเอาโต๊ะเลื่อยมาหงายท้องได้ไหมได้ครับแต่ว่ามันไม่มีแอนตี้คิกแบ็กอย่างที่โต๊ะเลื่อยที่เขาทำมาเนี่ยครับแอนตี้คิกแบ็กก็คืออะไรค
ือตัวกันไม้ตีกลับถ้าเกิดว่าเราซอยไม้อ่ะเดี๋ยวผมใช้รั้วซอยของเขาเนี่ยรั้วซอยของเขาเนี่ยเห็นชัดๆแล้วนะครับประมาณนี้นะครับครับสมมุติเราปรับเราล็อกไปแล้วไม่ได้ยังไงตัวนี้ฮะเนี่ยฮะตัวนี้หมุนนะครับเนี่ยเห็นมั้ยฮะหมุนแล้วมันจะอัดน็อตตรงเนี้ยจี้น็อตตรงเนี้ยเข้ากับรั้วมันจะเอียงซ้ายเอียงขวาออกไปผมให้ดูนะครับผมเบาๆตึงๆมือเนี่ยฮะออกแล้วฮะเห็นมั้ยผมล็อกเข้ามาสมมุติผมคลายน็อตตัวนี้ล็อกเข้าไปนะครับเร่งเข้ามามันจะเอียงตามน็อตที่เราจี้เห็นมั้ยฮะอันนี้เห็นไปมั้ยฮะซ้ายขวาเนี่ยเพราะว่าหมุนน็อตตัวเนี้ยนะครับน็อตจี้ตัวนี้พอได้แล้วเราใช้น็อตตัวเมียล็อกเลยผมทำหายไปตัวนึงครับล็อกตัวนี้ปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ใช้งานปกติอย่างเงี้ยก็รั้วซอยก็ปกติมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับครับทีนี้รั้วซอยรั้วซอยได้กว้างไหมมันไม่ได้กว้างนะครับมันก็อยู่ประมาณแค่นี้นะฮะสุดแล้วอย่างที่ผมบอกโต๊ะของเขาโต๊ะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะสำเร็จรูปยังไงมันก็อยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยฮะได้แค่นี้ครับเดี๋ยวผมจะซอยไม้ให้ดูอย่างเช่นตัวอย่างกรณีนี้สำหรับรั้วซอยเนี่ยครับผมขออยู่ตรงนี้และท่านดูอะไรครับประโยชน์ของตัวนี้ไม่พอแต่เพียงเท่านั้นเดี๋ยวตากล้องพาไปดูตรงนี้มันหนีบใบนะครับเนี่ยฮะถ้าท่านไม้จริงเนี่ยมันหนีบใบนะมันหนีบใบมันหนีบใบปัญหาคืออะไรพอมันหนีเข้ามาเรื่อยๆถ้าไม่มีตรงนี้ช่วยประคองไว้นะมันจะเข้ามาแล้วมันจะเข้ามาที่หลังใบมันก็พุ่งมาอีกเนี่ยตัวนี้นอกจากใบเข้าหลังใบแล้วตรงนี้ยังช่วยกรณีที่เนี่ยฮะซอยไม้ไปแล้วอย่างไม้ยางพาราประสานเนี่ยหรือว่าไม้ยางพาราเนี่ยเห็นชัดไม้เนื้ออ่อนเนี่ยมันจะมีเกรนไม้มันห่อตัวห่อตัวหนีบใบมันจะพุ่งกับไม้อีกหาเราได้เช่นกันนะครับตัวนี้มันจะประคองไว้ไม่ให้ใบเนี่ยไม่ให้มันหนีบใบได้นี่ฮะตรงนี้มันมีประโยชน์อะไรนะครับก็คือกันไม้ตีกลับส่วนหนึ่งแล้วประคองเรื่อยไม้ที่หนีบใบเนี่ยมันจะไม่หนีบใบเราได้นะครับครับทีนี้ถ้าเกิดท่านอยากจะซอยไม้แผ่นใหญ่นะครับอย่างที่ผมบอกผมก็ทำโต๊ะมารองรับให้นะครับเป็นตัวต่อขยายเป็น extension เนี่ยครับแล้วเราก็ทำรั้วมาให้ท่านนะครับนี่ฮะล็อกคันนี้จะซอยไม้ได้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูแข็งแรงขึ้นแล้วใช่ไหมครับเนี่ยฮะนอกจากว่ากรณีที่มันใกล้ตรงนี้นะครับท่านก็หาไม้เสริมอย่างเงี้ยนะครับมุดเข้ามาใกล้ใช่ไหมครับไม่ถึงนะครับหาไม้เสริมอันนึงเป็นตัวรองรั้วหน้ารั้วอีกทีนะครับให้เข้าไปข้างในอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันอาจจะช่วงรอยต่อนี้เราบีบไม่ได้แล้วผมก็อยากให้หน้าโต๊ะมันกว้างขึ้นกว่าโต๊ะของเขาเนี่ยฮะเห็นไหมฮะก็เอาไม้เสริมข้างหน้าก็ได้แล้วเราก็ซอยตรงนี้เนี่ยนะฮะผมก็พยายามเสริมแล้วลดจุดอ่อนให้ไม่ได้มากที่สุดอย่างเงี้ยนะครับครับผมก็จบลงแล้วนะครับการเซตอัพต่างๆเจ้า2 in 1เดี๋ยวผมจะมีอีกหลายแบรนด์อีกหลายอย่างนะครับที่ผมพยายามจะทำสำหรับไทยคอมพิวเตอร์ที่ผมจะแนะนำไปเรื่อยๆนะครับเราอยากจะแนะนำเรื่องการแก้ปัญหาหลังการขายหรือการใช้งานด้วยของทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อนะครับเพียงแต่ถ้าเราเห็นเราก็จะทำเลยนะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม